20วิธีสู่สุขาวดีสวดมนต์นำสู่บัลลังก์ดอกบัวยุคซ่งมีใต้ซือซือเจียตอนที่ท่านยังเป็นเด็กบิดาได้เสียชีวิตท่านกับมารดาแซ่ฉินได้ไปอยู่กับอาต่อมาใต้ซือซือเจียออกบวชท่านอยากตอบแทนบุญคุณจึงได้ชักชวนมารดามาแลอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดทำอะไรดีล่ะลูกก็ไม่ยอมคุยเล่นด้วยบอกแต่ให้สวดมนต์นางเฉินรู้สึกเบื่อหน่ายมากเดินไปหาใต้ซือซือเจียเพื่อพูดคุยหลายครั้งแต่ว่าใต้ซือก็ไม่ยอมให้พบสุดท้ายนางจึงจำใจกลับไปสวดมนต์นะโมอามีโทโฟนะโมอามีโทโฟท่องไปท่องไปนางเฉินก็ท่องจนบรรลุยามนี้นางไม่นึกถึงลูกไม่อยากคุยเล่นวันวันเอาแต่สวดมนต์สวดมนต์นี่ก็ดีจริงนะทำไมแต่ก่อนเราไม่รู้สึกนะฮะนางภาวนาอย่างนี้อยู่7ปีแล้วนางก็สิ้นอายุไขไปอย่างสงบใต้ซือซือเจี๋ยถึงกับพูดกับตัวเองว่าคนเป็นลูกอย่างเราเนี่ยถือว่าได้แสดงความกตัญญูบ้างแล้วต่อมาใต้ซือได้จัดงานบุญดอกบัวชี้แนะผู้คนไม่ว่าพระออกบวชหรือชาวบ้านทั่วไปต่างก็มาร่วมบำเพ็ญเพียรทั้งยังขอให้ทุกคนได้ท่องอามีโทโฟทุกวันจากร้อยเสียงเพิ่มเป็นพันเสียงจากพันเสียงเพิ่มเป็นหมื่นเสียงทั้งยังตั้งเป้าหมายเพื่อไปสู่แดนสุขาวดีระหว่างจัดงานเย็นวันหนึ่งมีคนชุดขาวเดินเข้ามาท่าทางมีราศีอายุประมาณ30เขาพูดกับใต้ซืออย่างนอบน้อมว่าข้าอยากจะร่วมงานบุญดอกบัวขอให้ใต้ซือเขียนชื่อข้าลงไปด้วยเถอะใต้ซือจึงนำสมุดรายชื่อออกมาแล้วถามว่าชื่อแท้ของท่านคือชายชุดขาวก็ตอบว่าสมันตปัญญาใต้ซือได้เขียนชื่อเขาลงไปชายชุดขาวก็พูดขึ้นมาว่าแล้วขอให้เขียนชื่อพี่ข้าลงไปด้วยนะแล้วพี่ท่านชื่อแซ่อะไรเหรอสมันตภัทระพอพูดจบคนคนนี้ก็หายตัวไปเมื่อใต้ซือซือเจี๋ยตื่นขึ้นมาถึงรู้ว่าเมื่อกี้นี้ที่มาเข้าฝันคือโพธิสัตว์สมันตปัญญากับโพธิสัตว์สมันตภัทระทั้งสองพระองค์งานบุญดอกบัวของใต้ซือซือเจี๋ยไม่เพียงซาบซึ้งถึงพระอริยะเจ้าทั้งสองยังทำให้ชาวบ้านทั้งใกล้และไกลมารวมกันที่นี่ร่วมบำเพ็ญเพียรขึ้นบัลลังก์ดอกบัว